เริ่มต้นอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องคนในแวดวงของนักกฎหมายครับเอากันว่าในส่วนของอาชีพทนายความก็แล้วกันครับก่อนหน้าน,นี้ถ้าทัก10ปีก่อนนะครับทนายความดูจะเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะสงบเสงี่ยมครับไม่ค่อยที่จะทำตัวให้เด่นดังหรือปรากฏเป็นข่าวสักเท่าไหร่นะครับ เพิ่งจะมาในรอบสิบปีที่ผ่านมานี่เองครับที่ปรากฏทนายความนะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวหรือออกมาทําตัวให้เป็นข่าวเป็นที่รู้จักมากคุ้นหรือไปเคลื่อนไหวในเรื่องคดีความต่างๆครับสับแสงของคนรุ่นใหม่ก็เรียกว่าอยู่ในกลุ่มคนหิวแสงครับนะฮะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะครับในจํานวนนี้เนี่ยคุณสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ครับ ก็ถูกมองว่าอยู่ในกลุ่มนี้ครับเป็นทนายความที่มีลักษณะของการเป็นคนหิวแสงกันพอประมาณนะครับปกติเนี่ยทนายตั้มไม่ค่อยจะหนีสื่อสักเท่าไหร่ครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้มีความพยายามครับแสดงออกถึงเรื่องที่ต้องการที่จะหนีสื่อเหมือนกันคือเมื่อวานเนี่ยทนายตั้มนะครับมีกําหนดในการที่จะเดินทางไปที่ศาลจังหวัดนครพนมครับเพราะว่าตกเป็นจําเลยในคดีที่หนึ่งในคนบ้านใหญ่ของจังหวัด นครพนมว่ากันอย่างนี้ก็แล้วกันครับก็คือครูแก้วหรือว่าอดีตสหายแสงครับคุณสุภชัยโพสุนี่เป็นอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับสังกัดพรรคภูมิใจไทยกับลูกสาวและก็เลขาครับก็เป็นฝ่ายยื่นฟ้องนะครับทนายตั้มนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับมีการเรียกค่าเสียหายเนี่ยสิล้านก็ความจริงไม่ได้มีเฉพาะทนายตั้มนะครับที่เป็นยำอมเลยนะครับก็จะมีคนอื่นอยู่ด้วยแต่เอาเป็นว่าทนายทนายตั้มเนี่ย ก็เดินทางไปที่ศาลจังหวัดนครปนมเช่นเดียวกันนะครับนะฮะแต่ปรากฏว,ว่าก็ไปทําให้สื่อเนี่ยออกการหัวปั่นเหมือนกันเมื่อวานนี้ครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวให้สื่อเนี่ยไปรออยู่ด้านหน้าอาคารของศาลนะครับรออยู่ด้านหน้านะครับที่ทําการของศาลบอกว่าเดี๋ยวไปให้การนะครับในฐานะจําเลยเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปพบสื่อเดี๋ยวจะมีการให้สัมภาษณ์ครับปรากฏว,ว่าสื่อก็ไปรอแล้วรอแล้วครับหลายชั่วโมงครับนะฮะ สุดท้ายก็เงียบหายไปเลยครับถ้าเป็นซุ่มเสียงของคนเหนือเขาจะเรียกว่าหายซสบหายสอยนะครับคือหาตัวไม่เจอนะครับนะฮะความจริงเนี่ยตัวของทนายตั้มเนี่ยอย่างที่บอกกับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ดูจะเป็นกระเดงกับสื่อพอสมควรครับก่อนหน้านี้อย่างที่คุณประชัยเกินเอาไว้ครับตอนที่มีเริ่มมีเรื่องคดีเดียคอนใหม่ๆครับตัวของทีมทนายความรวมตัวกันเป็นทีมอเวนเจอร์ครับนะฮะ ไปรวมตัวกันที่กองบัญชาการสอบสวนกลางเพื่อที่จะไปคอยช่วยเหลือคอยอำนวยความสะดวกให้คําแนะนํากับบรรดาเหยื่อของเดียคอนกรุ๊ปซึ่งมีจํานวนมากนะครับในจํานวนนี้ก็รวมทั้งทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดร่วมอยู่ด้วยครับก็บอกว่าพร้อมที่จะทําหน้าที่ในการช่วยเหลือให้คําแนะนํากับบรรดาเหยื่อทั้งหลายครับก่อนที่ในเวลาต่อมาปรากฏว่าทนายตั้มเนี่ยกลายเป็นเป้านะครับกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทนายความของบอสพอเนี่ยนะครับ บอกว่าเป็นเจ้าของคลิปเสียงหนึ่งครับที่ปรากฏอยู่ในสมาร์ทโฟนของบอสพอนะครับเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์หลายล้านครับนะฮะแต่ว่าตัวของทนายตั้มเนี่ยก็ออกโรงมาปฏิเสธครับบอกว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องเรียกตบทรัพย์เข้าตัวนะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่เขาเจรจากับบอสพอเนี่ยนะครับให้ นำเงินไปชดใช้ค่าเสียหายนะครับไปเยียวยาให้กับบรรดาผู้เสียหายในคดีนี้ที่ตัวของทนายตั้มเป็นคนนำพาไปฟ้องไปแจ้งความกับทางตำรวจครับคือเอาเงินก้อนนี้มาจ่ายค่าผู้เสียหายไม่ได้เป็นการเรียกรับเข้าเข้ากระเป๋าของตัวเองครับนี่ในระหว่างที่บรรณวเนียนุงนางครับเรื่องของเดียคอนกรุ๊ปครับว่ามันโยงไปเกี่ยวข้องกับคนแทบทุกวงการก็ปรากฏว่ามันมีเรื่องสอดแทรก มีงานงอกมีงานเข้ามาที่ตัวของทนายตั้มเนี่ยหลายต่อหลายเรื่องครับนะไ่เรียงกันตั้งแต่ยกตัวอย่างครับในบางเรื่องก็แล้วกันกรณีของเจ้อ้อยครับคุณจตุพรอุบลเลิศนี่เป็นเศรษฐีนีชาวไทยนะครับไปทําธุรกิจใหญ่โตครับในประเทศฝรั่งเศสครับก็มีการออกมาแจ้งความดําเนินคดีกับตัวของทนายตั้มครับเรื่องช่อโกงครับเงินเนี่ยสองล้านยูโรครับหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ71ล้านบาท ก็ไปแจ้งความที่สอพอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมาก,ก่อนที่ในเวลาต่อมาก็มีการโอนย้ายคดีนี้เข้ามาที่สอบสวนกลางที่กรุงเทพนะครับนะฮะเรื่องนี้ทนายตั้มเนี่ยก็สวนกลับเหมือนกันนะครับทนายกั้มบอกว่าเนี่ยเป็นเงินที่ให้โดยสเสน่หาครับอ้างว่าตัวเองมีหลักทงหลักฐานอะไรพร้อมสับครับพร้อมที่จะต่อสู้กันในชั้นของกระบวนการยุติธรรม จนกระทั่งทางเจ้อ้อยเนี่ยก็ต้องไปแฉข้อที่จริงครับผ่านทางสื่ออาวุโสสื่อรุ่นใหญ่นะครับก็คือคุณสวนีิลิ้มทองกุ่นะครับไล่เลียกันนะครับมันก็ยังมีเรื่องราวของหนึ่งบางปูนะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในบุคคลนะครับที่มี f อเยอะครับนะฮะก็มีอาชีพในการบริ์ขายสินค้าอะไรทั้งหลายทั้งปวงครับนะฮะก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเคยว่าจ้างทนายตั้ม ให้ว่าความให้นะครับเป็นทนายความในคดีที่มีการฟ้องหย่ากับสามีเก่านะครับแต่ว่าจนกระทั่งถึงขณานี้คดีมันก็ยังคืบหน้าไปไม่ถึงไหนครับแต่เรื่องนี้ทนายตั้มก็ออกโรมาตอบโต้เช่นเดียวกันครับเจ้าตัวบอกว่าคดีที่ให้เขาไปเป็นทนายความว่าความให้นั้นมันจบสิ้นไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้ถ้ามันมีเรื่องคดีอื่นสอดแทรกกันเข้ามาครับมีงานงอกเข้ามานะครับก็ต้องทําสัญญาว่าจ้างกันใหม่ครับมันไม่เกี่ยวกับคดีเก่านะครับ นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่หยิบยกมาเพื่อสะท้อนภาพถ่ายภาพไปเห็นครับว่าสําหรับตัวของทนายตั้มเนี่ยงานชุกมากนะครับเรียกได้ว,ว่ามีคดีความมีลูกความเยอะแยะนะครับนะฮะในฐานะที่เป็นทนายความคนดังนะครับเรื่องอัตราค่าจ้างก็ไม่ธรรมดาครับถ้าเรียกกันเป็นสิบล้านอย่างนี้นะฮะก็สมกับที่เป็นคนดังนะครับแล้วก็หน้าตาของทนายตั้มเนี่ยก็ถูกมองว่าเออหน้าตาดีก็เป็นสเสดอย่างหนึ่งด้วยนะครับ มี f อติดตามเยอะครับว่ากันว่ามีเป็นหลักแสนนะฮะที่สำคัญเวลาพักร้อนทีครับพักร้อนทีเนี่ยต้องมีการนั่งเครื่องนั่งเฟิร์สคลาสครับเดินทางไปต่างประเทศครับไปพักโรงแรมหรูไปกินอาหารหรูมีการโพสต์มีการแชร์ภาพครับเป็นที่อิจฉาตาร้อนของผู้คนโดยทั่วไปรวมทั้งอาชีพทนายด้วยกันเองครับนะฮะอาจจะมีข้อสงสัยเอ๊ะทำไมเป็นทนายความแล้วจึงมีระดับขนาดนี้ครับมีรายรุ่งรายได้เยอะขนาดนี้ครับ ไม่เพียงเท่านี้ครับยังมีหลายคดีครับที่มีชื่อของทนายตั้มเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไปเป็นทนายในการว่าคดีให้นะครับอย่างเช่นคดีของลุงพ,ล,งพลป้าแตนนะครับนี่กรณีคดีของน้องชมพู่ครับนะฮะก็ครั้งแรกก็มีชื่อของทนายตั้มเข้าไปเกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการถอนตัวในเวลาต่อมาหรือคดี30บล้านบาทนะครับหวยวอวเวง30ล้านบาทครับระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูนใช่ไหมครับ มันกลายเป็นโอ้เป็นทอกอเปล่าเป็นข่าวใหญ่นะครับในแวดวงในบ้านเดานะครับแต่มันก็ถือว่าเป็นคดีที่สร้างชื่อให้กับตัวของทนายตั้มนะครับเมื่อสุดท้ายเนี่ยหมวดจรูนเป็นฝ่ายชนะในคดีนี้ครับก็ดีดว่าเพิ่มดีกรีเพิ่มความเด่นดังนะครับให้กับตัวของอทนายตั้มเพิ่มมากขึ้นครับพอล้วนแล้วแต่คดีใหญ่ๆคดีสําคัญทั้งสิ้นครับนะฮะชื่อเสียงก็เริ่มเป็นที่รู้จักของผู้คนโดยทั่วไปเพิอเอ่ยชื่อปั๊บเนี่ย ระดับแถวหน้าของอาชีพทนายความในยุคปัจจุบันต้องมีชื่อของทนายตั้มเนี่ยรวมอยู่ด้วยนะครับคราวนี้เรื่องคดีจะแพ้ชนะอะไรนั้นเป็นอีกเรื่องนึงครับไปติดตามดูกันก,ก็ตอบไปก็แล้วกันนะครับแต่ว่าชื่อเขาเนี่ยอยู่ในระดับต้นๆแน่นอนเอากันง่ายๆขนาดทดนายเดชาครับเดชากิติวิทยานันทนายคลายทุกข์ที่รู้จักกันทั้งว่าทั้งเมืองเช่นเดียวกันครับคนนี้ก็เคยออกมาพูดถึงทนายตั้มนะครับออกมาส่งสัญญ,ญาณบอกว่าอย่าไปดูแคลน ทนายตั้มนะครับนะฮะเพราะว่าอาชีพทนายความคืออาชีพของเขาครับนั่นเท่ากับว่าเขาต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของคดีและแนวทางในการต่อสู้คดีไม่ธรรมดาเช่นกันครับซึ่งนั่นก็มันก็ไปสอดคล้องกับคดีของเจ๊อ้อยครับเศรษฐีไทยที่ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสนะครับถึงแม้ว่าจะมีการโอนคดีให้กับทางอาสอบสวนกลางนะครับเป็นคนเข้าไปรับผิดชอบดาเนินการแต่ว่าการจอกหมายจับจอกหมายเรียกอย่างไรเนี่ยมันก็ยังรอกันอยู่นะครับ ยกระทั่งเมื่อวานก็มีข่าวว่าสุดท้ายเจอ้อยเนี่ยต้องไปให้ปากคำอีกรอบนึงครับคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าใช้เวลาเป็น1ิชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวก็จะต้องลุ้นกันครับว่าคาดีนี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะเป็นคดีใหญ่เพราะว่าตัวของทนายตั้มเนี่ยตั้งประเด็นในการี่ะสู้บอกว่ามันเป็นการให้เงินโดยเสน่หาครับคราวนี้พอพูดถึงเรื่องของการให้โดยเสน่หาเนี่ยก็ทําให้หลายต่อหลายคนเนี่ยตาลุกวาวครับโดยเพาะอยิ่งสายเปย์ทั้งหลายนะครับ ก็ต้องรอดูครับว่าคดีนี้เขาจะใช้วิธีการในการต่อสู้คดีอย่างไรครับตัวของทนายตั้มเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูตั้งแต่เริ่มต้นครับก็เข้ามาสู่อาชีพทนายความในลักษณะของการเป็นกึ่งจิตอาสาครับนะฮะก่อนที่ต่อมาก็มีการตั้งมูลนิธิทนาอาทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคมครับโดยให้เหตุผลว่าเพื่อที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับเยาวชนครับให้มีความรู้ความเข้าใจกับเรื่องของกฎหมายนะฮะโตขึ้น จะได้เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุดจริตครับก็ได้มีโครงการนะครับไปร่วมมือกับภาครัฐนะครับในการจัดอบรมให้กับเยาวชนโดยทั่วไปครับหลายตัวรลายหน่วยงานครับรวมทั้งกลมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของกระทรวงยุติธรรมครับเพราะฉะนั้นจะไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เขาจะเป็นที่รู้จักของฝ่ายการเมืองครับแม้แต่คุณสมศักดิ์เทพสุทินครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเจ้าตัวก็ยอมรับนะครับ บอกว่าในฐานะนักการเมืองเนี่ยก็รู้จักทนายตั้มครับแต่ว่าไม่ได้อ่ารู้จักการลึกซึ้งอะไรมากมายไก่กองแต่มันสะท้อนนี่เห็นครับว่าเขาเนี่ยเป็นที่รู้จักของนักการเมืองนี่ยังไม่นับรวมนะครับบทบาทในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองอย่างล่าสุดที่เกิดไว้เมื่อสักครู่ครับทนายตั้มนี่แหละเป็นคนที่ไปยื่นเรื่องต่อพักพลังประชารัฐครับของบิ๊กบอมครับ ให้มีการขับนักการเมืองสอเสือออกจากพรรคครับกรณีที่ปรากฏคลิปเสียนะครับไปเรียกตบซับจากเดียคอนกลุปและก็ยังเอาเรื่องเดียวกันนี่แหละครับไปยื่นผ่านยังผ่านไปยังอาจารย์วันมูมัดนอมาฐาครับประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการตรวจสอบและให้มีการขับนักการเมืองสอเสือออกจากกรรมธิการนะครับทุกคณะเพราะว่าไปตรวจสอบดูแล้วมีเยอะเหลือเกินครับนะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งครับตัวของทนายตั้มนั้น ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับก็เรียกได้ว่าตกเป็นเป้าแล้วก็มีโจทย์เยอะเช่นเดียวกันนะครับเพราะก็ถูกมองว่าในเรื่องคดีเรื่องบทบาทหรือการเคลื่อนไหวของทนายตั้มเนี่ยในบางเรื่องบางคดีเนี่ยมันอาจจะมีปมคําถามที่สอดแทรกกันขึ้นมาครับมันจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ h i d ด e นอาเจนดอะไรหรือไม่ครับรวมทั้งกรณีที่ออกมาขยับ เคลื่อนไหวแรงมากนะครับออกตัวแรงในคดีของบิ๊กโจกครับพลตำรวจสุรเชษหักผ่านอดีตรองพบตรอครับคงจะจําก็ได้ครับตัวของทนายตั้มเนี่ยก็ยืนชัดเจนครับอยู่ข้างตัวของบิ๊กโจกออกตัวแรงครับนะฮะเคลื่อนไหวเรื่องนี้เนี่ยหลายครั้งนะครับก่อนที่ในเวลาต่อมาตัวบิ๊กโจกบอกว่าไม่ค่อยจะรู้จักกับทางทนายตั้มสักเท่าไหร่นี่ก็ทาให้หลายคนก็งงไปเหมือนกันนะครับยังไม่นับ เรื่องของการถูกทนายความอีกคนนะครับคุณเชามีขวดครับนี่เป็นทนายความและเป็นอดีตทีมโฆศกของพรรคประชาธิปัตย์ครับไปยื่นเรื่องต่อสภาทนายความให้มีการสอบครับสอบมารยาทครับสอบมารยาทของทนายตั้มครับกรณีที่ตกเป็นผู้ต้องหานะครับในคดีช่อโกงเงิน71ล้านบาทครับก็ต้องรอดูกันนะครับคือมีเรื่องทั้งในเชิงบวกและก็มีเรื่องทั้งในเชิงลบที่มีผลต่อทนายตั้มนะครับแต่ว่า จนถึงกระนนี้ก็ต้องยอมรับว่าทนายตั้มเนี่ยก็ยังยังมีชื่อเสียงเรียงนามอยู่ครับยังรูดแร่นมีบทบาทนะฮะทั้งในแวดวงคดีความโดยทั่วไปหรือแม้แต่ในแวดวงการเมืองก็ขยับก็ามาครับนี่ยกแรกทําให้นักการเมืองสอเสือเนี่ยโดนสอยไปเรียบร้อยครับเดี๋ยวยก2ยก3จะตามมาอย่างไรไม่รู้แต่ว่าทนายตั้มเนี่ยเคยหวุดหวิดจะได้เข้าสู่พที่สภานะครับสท่านเกือบจะได้อ่านข่าวหรือว่าต้องนําเสนอเรื่องราวของทนายตั้มในรัะสวครับเขาผ่านสวในระดับจังหวัด สมุดสาครด้วยนะครับไปตกรอบสุดท้ายครับก็คือระดับประเทศจจกเร่งเจ้าตัวเนี่ยไปยื่นเรื่องต่อกอกตให้มีการสอบนักการเมืองปาปาบอกว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวหรือเปล่านะฮะแต่ที่สําคัญทั้งหลายเจ้าปวงเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนกับเป็นบทเรียนสําคัญนะครับสําหรับคนที่อยากจะเข้าหาแสงอยากจะทําตัวเด่นดังนะครับจะสร้างชื่อ,อเพิ่มโปรไฟล์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามทีหนึ่งก็คือต้อง เคลียร์ตัวเองให้ให้ให้ชัดเจนก่อนไม่มีอะไรที่เป็นมลทินนะครับสองก็คือว่าเวลาขึ้นสู่เวทีแล้วต้องกาดสูงครับห้ามกาดตกโดยเด็ดขาดครับถ้ากาดตกเมื่อไหร่อาจจะโดนหมัดสวนหมัดเดียวครับหงายท้องนับสิบไปเรียบร้อยก็เปลี่ยนไปได้ครับขอบคุณครับพี่ระจักรครับ